ในสมัยซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังบำเพ็ญบารมีเพื่อพัฒนาพระโพธิสัตว์หรือพัฒนาที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในกาลข้างหน้าพระพุทธองค์ท่านก็ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นปรมัตถ์บารมีเมื่อสร้างบารมีเต็มในบารมีของพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาโคดมบรมครูของพวกเราสืบต่อมาทุกวันนี้การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ก็ทำให้จิตใจของพระพุทธองค์นั้นบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสิ้นไปจากจิตใจเป็นสภาวะของธรรมธาตุที่ไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารในภพน้อยภพใหญ่นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณท่านต้องการที่จะชี้ทางบอกทางแก่สัตว์ทั้งหลายให้รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิภาณโดยส่วนมากในสมัยก่อนนั้นผู้ซึ่งเข้ามาบรรพชาสมบทก็พัฒนาที่จะดำเนินตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพัฒนาที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์อย่างเช่นพระพุทธองค์จึงเข้ามาบรรพชาสมบทประพฤติบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้เจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะให้รู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4กำหนดให้รู้ถึงความทุกข์กำหนดให้รู้ถึงสาเหตุที่เกิดทุกข์กำหนดให้รู้ถึงความดับทุกข์กำหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์โดยส่วนมากนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายซึ่งเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่เราทั้งหลายซึ่งเข้ามาบรรพชาสมบทในปัจจุบันนี้มีความมั่นคงมีความมั่นใจในข้อวัดที่ครูบาอาจารย์วางไว้กันขนาดนั้นได้ดำเนินตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือไม่การปฏิบัตินั้นต้องมีจิตใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งสมาธิภาวะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเรามีความมุ่งหวังมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าธรรมะหรือฟากตายความหมายก็คือว่าต้องเป็นผู้ซึ่งมีจิตใจเด็ดเดี่ยวยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อที่ต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมหรือเพื่อที่ต้องการให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาความจริงถ้าเราเข้ามาบวชมาปฏิบัติเรื่องความโลภนี้ตัดไปได้เลยเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่การงานต่างๆในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกถ้าเรามุ่งหวังความพ้นทุกข์ถ้าเราอาศัยเพียงบริการ8ปัจจัย4เพียงเพื่อประพฤติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
ก็เพียงพอแล้วความโลภนี้จะถูกควบคุมไว้ด้วยศีลคือธรรมวินัยด้วยสมาธิด้วยสติปัญญาซึ่งมีความมากน้อยสันโดษพอใจในบริการแปดปัจจัยทั้งสี่เพื่อการประพฤติบัติเท่านั้นอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเราอย่าต้องการหรืออย่ามีความอยากไปในสิ่งภายนอกมากจนเกินไปนอกจากความต้องการในการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานแม้ความโกรธซึ่งเป็นกิเลสก็ตามเมื่อเราต้องตั้งใจในการปฏิบัติเราก็ต้องละความโกรธนี้ให้สิ้นไปจากใจเราให้ได้แม้ความยินดีในกามทั้งหลายก็เหมือนกันมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นกิเลสอย่างยาวเราก็ต้องมีความมุ่งหวังที่จะละความทุกข์ละกิเลสต่างๆให้สิ้นจากใจของเราการปฏิบัตินั้นไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามความเคยชินที่เราเคยคุ้นเคยกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเรามีความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะหรือความเห็นความถือตัวภายในใจของเราทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งเคยทำมาในสมัยเป็นฆราวาสนิสัยปัจจัยเก่าซึ่งเป็นความเคยชินกับอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นเรื่องของกิเลสโดยส่วนมากเมื่อเราเข้ามาประพฤติบัตินี้เราต้องทิ้งนิสัยเก่าออกไปแทบทั้งหมดให้ดำเนินประพฤติบัติตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาดำเนินไปตามในตามร่องรอยนี้เป็นหนทางที่ดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความดับความทุกข์ต้องมีความตั้งใจจริงในการที่จะละกิเลสให้ออกไปจากจิตใจของเราให้ได้เมื่อเราปรับจิตใจของเราทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งของพระเราทำสมาธิเป็นท่ามกลางทำให้มากเจริญให้มากในการทำสมาธิภาวนาเพราะจิตของเรานั้นยังมีความเห็นผิดยังมีความหลงครอบงำจิตใจเราอยู่ลองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกสักชาติ สละชีวิตมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีต้องตัดความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปวางสิ่งที่เป็นอดีตวางสิ่งซึ่งเป็นอนาคตให้มีสติกำกับจิตในปัจจุบันในทุกอิริยาบถไม่ใช่กำกับอิริยาบถในการยืนเดินนั่งมีสติกำหนดอยู่ที่จิตของเราให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นเป็นในจิตใจของเราเพราะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่ใจของเรามีความโลภมีความโกรธมีความยินดีในการทั้งหลายในเบื้องต้นนี้เป้าหมายแห่งการที่จะละหรือการที่จะทำลายกิเลสนั้นเป็นสิ่งซึ่งเห็นได้ยากเพราะเป็นกิเลสอย่างยาวเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานมีสติวินัยเป็นปกติไม่ร่วงละเมิดศีลขาบทน้อยใหญ่เพียงมีสติคุมใจเท่านั้นแหละถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านวุ่นวายปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตอนาคตปรุงแต่งไปเรื่องทั้งโลกเราก็ต้องสำรวมใจของเราในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากหาโอกาสเวลาในการที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอ
ในเบื้องต้นนั้นความสงบอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือจิตใจไม่ค่อยสงบก็ตามเพราะสติสมาธิยังไม่ตั้งมั่นแล้วก็ฝึกซ้อมในการที่จะทำสมาธิภาวนาด้วยการกำหนดสติอยู่กับความท่านบทใดคนหนึ่งโดยมากในเบื้องต้นเราก็พยายามที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิเด่นคงซึ่งเป็นอริยบทซึ่งเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดกายจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้อารมณ์มีน้อยที่เกิดขึ้นไปในใจของเราเมื่ออารมณ์นั้นความนึกคิดปรุงแต่งมีน้อยเรากำหนดสติทำสมาธิภาวนาจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายบำเพ็ญเพียรอยู่ตรงนี้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้มากเจริญได้มากแม้ในยาบททั่วไปก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกขณะจิตแม้จะเผลอสติก็ตามก็ตั้งสติขึ้นมาดูที่จิตดูที่อารมณ์ของเราเนี่ยแหละเพราะกิเลสอยู่ตรงนั้นอยู่ในใจของเราในเบื้องต้นใจเราเป็นกิเลสทั้งหมดดวงใจเราเนี่ยเป็นกิเลสซึ่งมีความโลภมีความโกรธมีความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมีความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นใจของเราความหลงความยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสติที่จะตามรักษาจิตต้นเราจะเห็นกิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นคือความโลภเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อความโลภเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเราไม่ต้องการอะไรนอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากการทำจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการใช้สอยในบริขาร8ปัจจัยทั้ง4ก็พอประมาณเพียงเพื่อใช้อยู่เพียงเพื่อปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าการรู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อเข้ามาบวชมาประพฤติบัติความโกรธก็ไม่ควรให้มีขึ้นไปในจิตใจเราถึงแม้ว่า กิเลสความโกรธความไม่พอใจนั้นยังมีอยู่ก็ตามแต่ถ้าเราพยายามที่จะตั้งสติดูอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเราอยู่เสมอเราจะเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกระทบกับอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แต่ในขณะที่ไม่มีอารมณ์ก็ตามเราก็ต้องฝึกเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันเป็นเครื่องแก้อารมณ์ความโกรธฝึกเจริญเมตตาโดยไม่มีประมาณอยู่เสมอตามโอกาสตามเวลาที่เราจะเจริญแผ่เมตตาไปเมื่อกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจสติปัญญาจะมีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจได้ง่ายความยินดีในกามก็เหมือนกันคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นกิเลสอย่างยาวเมื่อเรารู้ว่าใจของเรานั้นยังมีความพอใจในรูปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเป็นปกติทำให้มากเจริญให้มากเมื่อจิตเราสงบในยามบทนั่งสมาธิหรือเดินกบความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจสติเราจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้ทั้งฐานอาการของจิตไม่มีความยินดีในรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามเราก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปนั้นได้หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามก็จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายอันมีความเกิดขึ้นและมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสติปัญญานี้จะเข้าพิจารณาและปล่อยวางอารมณ์ของใจของเราก็จะมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามีสติกำกับใจเราทุกขณะจิตเท่านั้น
กิเลสจะโผล่ขึ้นมาในใจเราเราก็จะรู้เท่าทันและมีวายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นนั้นกิเลสอย่างหยาบจะเห็นได้ง่ายที่สุดความยินดีในกามทั้งหลายก็เหมือนกันถึงแม้ว่าตาไม่เห็นรูปหูไม่ยินเสียงแต่บางครั้งความยินดีในกามทั้งหลายกิเลสกามเกิดขึ้นถ้าเราได้ฝึกซ้อมการพิจารณากายในกายอยู่เสมอเป็นเครื่องแก้กิเลสจะพิจารณามรณานุสติหรืออาการ32หรือสภาวะคำถามหรือพิจารณาธาตุทั้ง4ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ใช้ได้ฝึกซ้อมพิจารณาอยู่เสมอในขณะที่ไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์ถ้ากิเลสเกิดขึ้นภายในใจเราสติปัญญานั้นก็จะเข้าข้องชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์จิตเราก็จะเป็นกลางอยู่เสมอวางจากอารมณ์วางจากความพอใจความไม่พอใจได้มีสติอินทรปฏิบัติอันนี้คืออาการของจิตอาการของกิเลสอย่างหยาบซึ่งเห็นได้ง่ายคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแต่การที่จะเข้าไปต่อสู้หรือทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้มันเทาบางไปจากจิตใจเราเราต้องประพฤติปฏิบัติดำเนินศีลสมาธิปัญญามีข้อวัดไปปฏิบัติมีทุตตรงกวัดเป็นเครื่องขูดเกาจิตใจเราข้อวัดอันใดซึ่งถูกกับจริตนิสัยเราเพื่อที่จะแก้กิเลสเราก็นำมาประพฤติปฏิบัตินำมาขูดเกาจิตใจเรากิเลสไม่มีอะไรมากมีความโลภมีความโกรธมีความยินดีในกามทั้งหลายถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เราก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานคือทำให้วินัยเป็นปกติทำสมาธิเป็นท่ามกลางอยู่เสมอทำจนกระทั่งจิตใจสงบเป็นสมาธิมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะมีสติตามรักษาจิตของตนมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละได้ง่ายมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละได้ง่ายมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเราก็พิจารณาละได้ง่ายจิตก็เป็นกลางอยู่เสมอมีความยินดีในกามทั้งหลายเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอจิตเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็กำหนดจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอเมื่อเราอยากจะพิจารณาร่างกายเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาผมก็ดีให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือพิจารณาหนังหรือพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นปฏิกูลหรือเห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ตามต้องพิจารณาซ้ำๆซักๆเจริญศีลสมาธิปัญญาและสติปัญญาพิจารณากายในกายกำลังของศีลสมาธิปัญญามาพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จิตจะเข้าสู่ความสงบปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวจิตจะมีความสงบเย็นบางครั้งกำลังของปัญญาซึ่งอบรมสมาธินี้จะก่อให้เกิดความสุขก่อให้เกิดอุเบกขาของจิตแล้วแต่กำลังที่จะส่งความสงบนั้นได้นานมากน้อยขนาดไหนแต่เมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิหรือเดินโยกสติจะตั้งมั่นขึ้นโดยธรรมชาติและจะมีความเชื่อมั่นในการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาในการที่จะพิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบหรือทำความสงบแล้วมาพิจารณาร่างกายจะมีความเชื่อมั่นจะมีความเห็นขึ้นมาว่าการดำเนินไปในหนทางนี้จะเป็นการที่จะละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราได้หรือจะเป็นแนวทางที่จะทำให้จิตใจเรานั้นสิ้นจากกิเลสได้ในการที่จะพิจารณากายในกายเนี่ยมันจะเห็นถ้าเราพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนสักครั้งหนึ่งเราจะรู้เลยว่ามรรคปฏิปทาในการมันเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาบารมีก็ดี
พื่อพิจารณากายในกายนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อบรรลุมรรคผลตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปเมื่ออยู่ในอิริยาบถทั่วไปเราก็พิจารณาลงคือกิเลสอะไรเกิดขึ้นก่อนก็พิจารณานั่นแหละมีความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละเอาไปมีความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละเอาไปมีความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาละเอาไปเมื่อจิตว่างจากลมแล้วก็มาพิจารณากายในกายเนี่ยอันเป็นเป้านิ่งเราหลับตาเราก็นึกเห็นร่างกายเราจะลืมตาเราก็เห็นร่างกายเรายกขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาถ้าเราพิจารณากายในกายนี้จนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจถ้าพิจารณากายอย่างหยาบละความยึดมั่นถือมั่นในกายอย่างหยาบได้ส่วนหนึ่งก็จะทำให้ความโลภมันเบาบางไปโดยธรรมชาติทำให้ความโกรธความมาคลายบาดนี้ดับลงไปได้ความมาคลายบาดดับลงไปได้เลยถึงแม้ความโกรธยังมีอยู่ความไม่พอใจยังมีอยู่แต่ก็มีสติปัญญาที่ควบคุมใจได้เพราะมีกำลังของศีลสมาธิปัญญา เป็นเครื่องควบคุมความยินดี ในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง ก็จะบรรเทาบางไปอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็บรรเทาบางไปเพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายตนน้อยลงไปเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญาไปอีกหนทางเดิมย่างอยู่หนทางเดิมแต่ศีลมั่นคงขึ้นมีศีลเป็นปกติพระเราก็ศีล227เป็นปกติไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลสมาธิก็จะหนักแน่นขึ้นมีความสงบมากขึ้นกำลังก็จะหมุนตัวขึ้นไปเมื่อสมาธิคือความตั้งใจมั่นหนักแน่นขึ้นมีสติเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตซึ่งทรงความสงบได้กิเลสที่ละเอียดขึ้นโผล่ขึ้นมาจะเป็นอารมณ์ความโลภซึ่งละเอียดของพระเราบอกไปในเรื่องปัจจัย4มีความพอใจในจีวรบิณฑบาตอาหารการกบฉันเสนาสนะยารักษาโรคต่างสติปัญญาก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุได้ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือพิจารณากายในกายเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีอะไรที่ต้องก่อให้เกิดความอยากหรือความโลภภายในใจเราเพราะเราไม่ต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายนี้ต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการที่ละกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราเท่านั้นความโลภก็ไม่มีอำนาจภายในใจเราหรอกถ้าเราไม่ต้องการไม่มุ่งหวังในการแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายมันก็ไม่ต้องกังวลอะไรมีความมั่งน้อยกันโดดประพฤติบัติไปภาวนาไปในแต่ละวันแต่ละคืนอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นในการที่จะตายรูปหูดินเสียงกระทบอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้น้อยเพราะเราอยู่ในสถานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสการที่จะกระทบอารมณ์กันก็มีได้น้อยและในปกติเราก็จะเริ่มเมตตาอยู่ทุกๆวันทำให้จิตใจของเรามีความสงบเย็นแม้กระทบอารมณ์โดยไม่ตั้งใจได้เห็นรูปที่ไม่พอใจได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญานั้นก็จะพิจารณาในปัจจุบันได้ละอารมณ์ออกไปได้ง่ายเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์สลัดอารมณ์ออกไปจิตก็เป็นกลางเป็นเบิกขาจิตว่างจากอารมณ์ความยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็กระเพื่อมได้น้อยที่เกิดขึ้นภายในใจเราแม้นเกิดขึ้นสติปัญญาก็ทำเพราะจิตทรงด้วยศีลเป็นปกติทรงด้วยสมาธิมีสติมีจิตเป็นหนึ่งในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือทำกิจอะไรก็แล้วแต่จิตเป็นสมาธิเป็นหนึ่งสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปสิ่งที่เราสัมผัสได้ง่ายการพิจารณากายก็มีความชำนาญมากขึ้นจากการพิจารณามรณานุสติอาการ32ก็ดีก็เลยขึ้นไปเข้าไปสู่พิจารณาสภาวะกรรมฐานเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเสื่อมจิตก็เข้าสู่ความ
สงบเยือกเย็นเลยจะพิจารณาธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็เข้าสู่ความสงบศีลสมาธิปัญญาที่เจริญไปก็จะเห็นชัดมีความเชื่อในการดำเนินมรรคเช่นนี้มรรคปฏิปทาอันเป็นเพื่อที่จะทำให้จิตใจเรานั้นบรรเทาบางไปจากกิเลสหรือคลายจากกิเลสเราตึงกิเลสไว้ด้วยศีลตึงกิเลสไว้ด้วยสมาธิตึงกิเลสไว้ด้วยสติปัญญาต้อนให้จนมุมไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยทรงศีลสมาธิปัญญาให้มั่นคงสติปัญญาก็มีความชำนาญขึ้นจะพิจารณากายในกายอย่างกลางก็ละเอียดขึ้นไปจะพิจารณาสภาพกรรมฐานก็ดีก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้พิจารณาซ้ำๆซักๆจะพิจารณาวันละครั้งก็ได้หรือสองสามวันครั้งก็ได้ต้องดูกำลังใจเราและต้องดูว่าจะควบคุมจิตใจเรานั้นให้มีความสงบได้ขนาดไหนบางคนอาจจะพิจารณาวันละครั้งบางคนอาจจะพิจารณาสองสามวันครั้งบางคนอาจจะพิจารณาเจ็ดวันครั้งแต่ละวันนั้นจิตทรงความสงบเป็นพื้นฐานมีสติปัญญาที่พิจารณากายในกายอยู่เสมอจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้มีความเข้าข้องหรือความชำนาญถ้าพิจารณากายในกายจนรอบรู้ในส่วนที่สองคือเป็นส่วนที่อย่างกลางเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญารวมตัวเป็นมรรคสมังคีก็ว่าได้ที่จะเห็นภายในจิตเราว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนกลางหรือส่วนที่ละเอียดขึ้นมาอันนี้ออกไปได้เมื่อเราละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนลงไปได้อารมณ์ความโลภก็บรรเทาบางไปอารมณ์ความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปความโลภนี้ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะเรามีความมั่งน้อยสันโดษไม่ต้องการอะไรจะออกไปทำปัจจัยสี่เราก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้อารมณ์ความโกรธนี้ก็น้อยมากก็เพิ่มขึ้นก็ดับไปบางทีเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะสติปัญญารู้เท่าทันจิตละเอียดขึ้นอารมณ์ก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดขึ้นตามไปแต่สติปัญญาเราซึ่งถูกอบรมด้วยศีลและสมาธิเป็นกำลังของสติปัญญาก็จะละเอียดตามไปคือปัญญานี้ก็จะละเอียดไปกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสติจดจ่ออยู่ที่ใจอยู่ตลอดเสมอเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละได้อารมณ์ความไม่พอใจซึ่งละเอียดเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละได้บางครั้งเห็นความเกิดดับทั้งนั้นเป้าหมายแห่งการพิจารณาจะเริ่มศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงเป็นปกติเป็นธรรมชาติสมาธิก็ละเอียดขึ้นมีความสุขมีเบกขาเกิดขึ้นในใจอยู่เสมอเกิดจากสมาธิซึ่งเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจของเราสติปัญญาก็แคล้วคล่องมีความชำนาญแม้จะพิจารณาสภาพกรรมฐานก็ดีทะลุไปถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีทะลุไปถึงความว่างพิจารณาให้รอบรู้ในเรื่องร่างกายเราทุกส่วนพิจารณาซ้ำๆและซากถ้าสติปัญญาส่วนละเอียดนี้เข้าไปพิจารณากายในกายจนรอบรู้ในเรื่องกายจนละเอียดหมดจนเข้าใจหมดจนรู้ชัดหมดในเรื่องร่างกายไม่มีความสงสัยแม้ร่างกายที่เป็นอดีตก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแม้ร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในการข้างหน้าก็เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแม้กายในกายในปัจจุบันก็ทราบซึ้งไปหมดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายในกายในปัจจุบันจิตจะถอนออกจากการพิจารณาสภาพกรรมฐานจิตจะถอนจากการพิจารณาธาตุต่างๆเข้ามาอยู่ในปัจจุบันสติปัญญาเห็นกายในกายปัจจุบันก็รู้ถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนตาเห็นรูปก็ทะลุไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นแม้รูปชายรูปหญิงรูปเรารูปเขาก็เป็นสภาวะเช่นเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกต่างธรรมดาจิตเป็นสภาวะของธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นแต่ความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้าสติปัญญาพิจารณารอบรู้ในเรื่องของกายอย่างละเอียดพิจารณาจนกายในกายจนจิตเข้าสู่ความว่างบ่อย
ความจิตเขาจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะสติปัญญานั้นเห็นความจริงภายในใจรู้ถึงสิ่งที่เป็นสมมุติและจิตก็ถึงวิมุตติปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติของธาตุตามธรรมชาติอันประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาจิตจะปล่อยไปโดยธรรมชาติรู้สภาวะของความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาขณะจิตที่ปล่อยความโลภจะดับลงไปโดยสิ้นเชิงความโกรธจะดับไปโดยสิ้นเชิงความยินดีในกามทั้งหลายจะดับโดยสิ้นเชิงอันนี้ความสุขในระดับหนึ่งก็เกิดขึ้นคือความสุขความสงบเยือกเย็นของจิตซึ่งเมื่อกิเลสความเล่าร้อนดับลงไปแล้วความสงบเย็นก็เกิดขึ้นเป็นความสุขขึ้นพิ้งแท้ถาวรตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีความเสื่อมเมื่อละสิ่งใดละไปแล้วก็ออกจากจิตกิเลสส่วนละเอียดแม้ไม่มีอยู่ก็ตามซึ่งความหลงส่วนละเอียดยังมีอยู่ก็ตามถ้าสติปัญญาของผู้ปฏิบัติยังไม่ละเอียดพอก็ไม่สามารถที่ตามกิเลสได้เพราะจิตนั้นก็หลงยึดในสภาวะของปฏิบัติว่าเป็นตัวจิตไม่สามารถที่จะกิเลสได้เพราะความสงบเยือกเย็นใจนั้นละเอียดมากละเอียดจนสติปัญญาหากิเลสไม่เจอเหมือนจิตว่างจากกิเลสเหมือนจิตไม่มีกิเลสแต่ว่าก็จะมีความรู้ถึงว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งการดำเนินจิตเพราะความหลงส่วนละเอียดนั้นยังมีอยู่สติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็จะยึดในปฏิบัตินั้นว่าเป็นตัวจิตยึดอาการของจิตซึ่งเป็นส่วนละเอียดเช่นเวทนาของจิตความสุขความทุกข์ความเฉยๆโดยมากจะเป็นอุเบกขาหรือความสุขส่วนละเอียดคือความสุขในรูปฌานและรูปฌานก็แล้วแต่เป็นความสุขซึ่งละเอียดซึ่งจิตยึดในปฏิบัติว่าเป็นจิตยึดในความจำได้ไหมรู้ว่าเป็นจิตเหมือนกันถึงแม้ว่าจะละไปบ้างบางส่วนแต่ว่าก็ยังยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งโดยมากเป็นเรื่องที่เป็นกุศลปรุงแต่งเป็นเรื่องที่ดีจิตก็ยังหลงว่ายึดมั่นว่าเป็นจิตหรือการรับรู้ต่างๆจิตก็ยึดมั่นในปัจจุบันนั่นแหละว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆเพราะจิตหลงยึดปัจจุบันนั้นว่าเป็นจิตจึงยังทำจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าจิตมีความสะอาดปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในการทั้งหลายเป็นเพียงจิตสะอาดเท่านั้นแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตยังหลงยึดมั่นถือมั่นในการว่าเป็นตัวจิตละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตใต้ก็ตามละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตใต้ก็ตามแต่ยังยึดมั่นถือมั่นในการว่าเป็นตัวจิตก็ต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาไปนี่แหละเป็นแนวทางเดียวกันตั้งแต่มรรคในเบื้องต้นแล้วละกิเลสได้มรรคในระดับที่สองรักกิเลสได้ก็ต้องเจริญมรรคในระดับที่สามหรือมรรคในระดับที่สี่คือเจริญศีลสมาธิปัญญาแนวทางเดียวกันแต่ศีลจะเป็นปกติจะเป็นปกติมีความเป็นธรรมชาติภายในใจมากสมาธิก็ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปสติปัญญาก็จะเดียดตามเข้าไปเพราะกิเลสส่วนละเอียดถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาของจิตของสัญญาของจิตของสังขารของจิตของวิญญาณของจิตได้เพราะกิเลสส่วนละเอียดนี้จิตจะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันเป็นตัวจิตเพราะนั้นเมื่อเราเจริญศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญาซึ่งละเอียดเราจะเห็นจิตนี้แยกจากอาการของจิตอันเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมอันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาสภาวะธรรมที่จิตคลายความหลงทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตว่าเป็นตัวจิตนี้จิตจะถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตจึงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อาจจะกล่าวว่าเป็นธรรมชาติของจิตคือจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูป
ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณจิตนี้ไม่มีในรูปจิตนี้ไม่มีในเวทนาจิตนี้ไม่มีในสัญญาจิตนี้ไม่มีในสังขารจิตนี้ไม่มีในวิญญาณแม้ในตัวจิตนั้นก็เป็นธรรมธาตุซึ่งคลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความหลงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ก็ได้แล้วแต่จะสมมุติกันขึ้นมาบางท่านครูบาอาจารย์ก็ว่าไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังไม่หยุดอยู่คือไม่มีอะไรสภาวะของความปล่อยวางสภาวะของสิ่งที่เป็นอดีตปล่อยวางสิ่งที่เป็นอนาคตแม้ปัจจุบันก็ปล่อยวางจิตอื่นเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจคือสภาวะของความบริสุทธิ์ของจิตการปฏิบัติของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิภาณคือความดับความทุกข์ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเราก็จะรู้จะเห็นเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นอย่านิ่งนอนใจในแต่ละวันแต่ละคืนอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราศจากต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสไม่ทำอะไรตามความรู้สึกนึกคิดอันเกินความเคยชินไปในจิตใจเราให้เทียบเคียงกับธรรมวินัยเทียบเคียงกับศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอให้ดำเนินไปในทางที่ถูกอย่าแซงซ้ายแซงขวาอย่าออกนอกลู่นอกทางทำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพระวินัยที่พระองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ก็ดีแล้วธรรมและพระวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วเนี่ยท่านเราบำเพ็ญในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ให้มีความอดทนให้มีความเพียรไม่ท้อถอยเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัติแล้วสละไปเลยชาติหนึ่งประพฤติบัติมีความอดทนมีความเพียรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกจากการรู้ธรรมเป็นธรรมถ้ากิเลสไม่สิ้นไปจากจิตใจของเราทั้งหลายจะไม่ขาดจากความเพียรเพราะฉะนั้นการประพฤติบัตินั้นต้องมีจิตใจเดียวมุ่งหวังปรารถนาที่จะละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราไม่ใช่ว่าสะสมกองกิเลสไว้สะสมความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้ทับถมจิตใจเราควรที่จะพยายามหาทางละกิเลสด้วยสติปัญญาไปเรื่อยๆทีเล็กทีน้อยด้วยความอดทนด้วยความเพียรไม่ท้อถอยเมื่อเราเหนื่อยเราก็พักเมื่อมีกำลังก็ทำความเพียรต่อหน้าที่การงานของพระเราคือทำกิเลสให้สิ้นจากใจเราเพราะฉะนั้นให้มีความอดทนให้มีความตั้งใจจริงเมื่อมีความท้อถอยก็พึงระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างว่าท่านบำเพ็ญสร้างบารมีมาด้วยความยากลำบากขนาดไหนจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำจิตให้บริสุทธิ์ได้หรือระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่สืบต่อกันมาท่านทำจิตให้บริสุทธิ์ได้เราก็มีมือมีเท้ามีสติปัญญามีความคิดเหมือนกันเราก็ต้องบำเพ็ญสร้างบารมีให้ถึงพร้อมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ถ้าเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างเป็นไงบ้างคุณนรงฤทธิ์ไปอยู่สวนป่าขยันภาวนามากขึ้นไหมขยันขึ้นทำความเพียรมากนะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วใครอยู่ด้วยเราสวนป่าเราไม่รู้แล้วใครพ่อสารแล้วใครพ่อแม่พ่อสารเป็นไงบ้างภาวนาไปอยู่หลายเดือนแล้วเนี่ยดีอยู่ครับดีอยู่นะครับถามที่ไรก็ดีหมดเลยครับดียังไงเนาะขยันทำความเพียรไหมขยันครับขยันนะทำสติทำสมาธิมาถ้าพออะไรเป็นไงอยู่เลยดีช่วงแรกครับช่วงหลังเป็นไงช่วงหลังแย่ทำไมแย่อยากเสร็จครับโอ้ภาวนาไงอยากศึกศึกไปทำอะไรอ่ะ
อยากตื่นไปทำอะไรมันปรุงแต่งไปทำอะไรอยากไปเรียนครับฮะอยากไปเรียนครับเรียนครับแล้วตอนบวชอะไรคิดยังไงตอนบวชก็อยากมรรคผลนิพพานครับตอนบวชอยากได้มรรคผลนิพพานครับตอนภาวนาจบแล้วก็อยากจะติดไปเรียนครับกิเลสมันก็หลอกใช่ไหมกิเลสมันก็ฉลาดนี่ทำความเพียรทำความเพียรมากๆเป็นเครื่องแผดเผากิเลสถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่สมตัวกิเลสเข้ามาหลอกภาวนามากๆทำสติสมาธิภาวนามากศึกก็ตายไม่ศึกก็ตายเราตายในผ้าเหลืองไม่ดีหรอตายแบบในผ้าอากาศสภาพไม่ดีหรออดทนแล้วไม่ตายหรอกดูพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแล้วลึกถึงพระสัพพุทธเป็นแบบอย่างกิเลสมันครอบงำก็พาปรุงแต่งให้ปรุงแต่งร่างโลกปรุงแต่งอยากจะออกไปเล่นชาวบ้านก็ปรุงแต่งให้ไปเรียนหนังสือทำนู่นทำนี่ทำกิจการธุรกิจอะไรดีหมดมันก็วาดภาพหลอกใจเราถูกหลอกมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติชาตินี้มีโอกาสเข้ามาบวชมาปฏิบัตินะอย่าให้กิเลสหลอกสลับไปเลยบอกกิเลสไปเลยสลับไปเลยชาตินี้จะอยู่ในเพศนี้ตลอดชีวิตไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องย่องเข้ามาย่องเข้ามาแต่เพื่อไล่ไปสร้างนิสัยปัจจัยตั้งใจพฤติบัติถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งภพชาติเป็นบรรณชาติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ภพชาติสั้นเข้าหรือเพื่อทำให้แจ้งขึ้นปฏิบัติในการนาได้ง่ายครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งประพฤติบัติรู้ธรรมเห็นธรรมจนละกิเลสให้มันเทาบางไปจากจิตใจหรือทำให้สิ้นเหนื่อยจากใจได้ก็เพราะว่าท่านลำบากมาก่อนมันเป็นบารมีมาแต่ดีก็เลยทำได้ง่ายนี่ถ้าเราไม่อดทนไม่สร้างบารมีไปเราออกไปเพชรว่าต่อไปเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เพื่อนๆ เขาก็ไปก่อนเราก็เดินตามหลังก็ต้องพบกับความทุกข์อยู่ลำไปนี่ต้องเอาบายให้กับศรัทธาให้เกิดความเปลี่ยนอย่าท้อถอยเกลียดมาแย่งนะมาแย่เราต้องไล่ออกตลาดไปเลยตอนแรกก็ตั้งใจที่จะบวชประพฤติบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่หรือไปอยู่นั่นพระน้อยรูปน่าจะเด่นกลมนั่งสมาธิมากตัดความกังวลทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเราความนึกคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องของกิเลสยิ่งปรุงแต่งชวนออกไปเรียนหนังสือไปทำนู่นทำนี่เราก็เรียนหนังสือศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจเราศึกษาเรื่องพุทธศาสนาให้มันจบนะมันจะได้ไม่ต้องมาศึกษาศึกษาเรื่องชายเรื่องใจนี่ให้รู้แจ้งให้เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนให้เห็นว่าอารมณ์ภายในใจเราก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความดับไปเปลี่ยนอารมณ์หาอุบายให้จิตตื่นให้ข้ามนิวรณ์ความง่วงให้ได้เมื่อพักผ่อนเพียงพอแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องเดินโกมนั่งสมาธิสลับกันไปฉันน้อยหน่อยดิอย่าฉันมากจะได้ไม่ง่วงฉันน้อยถ้าฉันขนาดนี้ง่วงก็ผ่อนอาหารให้น้อยลงถ้าฉันน้อยขนาดนี้ง่วงก็งดอาหารบางคนก็ต้องการงดอาหารนี่มันจริงๆแล้วมันทางไม่ถูกหรอกพุทธเจ้าให้ดำเนินทางสายกลางฉันแต่พอดีทำมาเพียรให้มากท่านทดลองหมดแล้วแต่บางทีนิสัยจิตใจเรากิเลสต้องหาอุบายต่างๆมาแก้ไขกิเลสอุบายการไปปฏิบัติเพื่อทดสอบทดลองเพื่อที่จะขูดเก่าจิตใจเราก็อันนี้ก็สามารถทำได้บางทีฉันมากไปหรือเปล่าง่วงนอนง่วงนอนกำลังความอดทนความเข้มแข็งของจิตไม่พอยอมแพ้กิเลสก็อยากจะนอนถ้าเรามีสัจจะความตั้งใจจริงมีความตั้งใจในการที่จะไม่นอนหรือต่อสู้กับความง่วงมันก็ผ่านไม่ได้สมัยก่อนพระบางท่านเนี่ยท่านสัจจะไม่นอนกลางวันเมื่อมีความง่วงเกิดขึ้นท่านก็อดทนไม่ยอมเสียสัจจะเพราะสัจจะบารมีตัวนี้มันช่วยมันมีความมั่นคง
ถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีความมั่นคงก็แพ้อยากจะนอนก็นอนแต่เมื่อเรามีสัจจะมั่นคงง่วงไงขนาดไหนก็ไม่นอนเพราะมีสัจจะและทำความเปลี่ยนต้องฆ่านิวรณ์ให้ได้นี่ถ้าเป็นเรื่องการกบฉันฉันมากถ้าไม่มีนิวรณ์เราก็ต้องไม่ต้องเสียดายเรื่องอาหารผ่อนอาหารน้อยลงผ่อนอาหารน้อยลงก็ยังสู้ไม่ได้ฆ่านิวรณ์ไม่ได้นี่ต้องทุบหม้อข้าวหม้อแกงตั้งใจเด็ดขาดงดอาหารให้กายเบาจิตเบาต้องหาอุบายทุกวิธีทางที่จะทำสมาธิให้ได้เนี่ยทำความเพียรน้อยกิเลสก็ครอบงำจิตใจเราความโลภความโกรธความหลงก็เป็นกองทัพกิเลสก็ย่ำยีจิตใจเราให้คิดในเรื่องทั้งโลกถ้าศีลมั่นคงสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาเกิดขึ้นกองทัพธรรมก็สามารถที่จะต่อกรกับกิเลสได้กิเลสมาหน้านี้เราก็มีปัญญาที่จะละที่จะทำลายได้ต้องอดทนทำความเพียรอยู่ในน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมีเวลาทำมากทำสติสมาธิได้มากอยู่ในน้อยๆลงไม่ได้รวมกันถ้าเราบางทีเราทำความเพียรตลอดทั้งวันสามสี่ทุ่มเราง่วงอาจจะจำวัดได้แต่เราตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งทำความเพียรต่อทั้งเช้าบางทีทำความเพียรไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็นอนสองสามชั่วโมงตื่นมาทำความเพียรต่อคือว่ารู้จักพลิกแพงเราต้องการดำเนินสติให้ต่อเนื่องเท่านั้นแต่ถ้าอยู่คนเดียวเราพลิกแพงได้บางทีร่างกายล้าสามสี่ทุ่มมาพักไปเลยแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งเราตื่นทำความเพียรต่อบางทีทำความเพียรดีมีความเพลิดเพลินถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็นอนตื่นตีสี่ตีห้าก็ได้ถ้าเราไม่ได้รวมต้องฉลาดในกระบวนการของจิตต้องรู้จักพลิกแพงกิเลสมาหน้าไหนต้องทันอดทนทำความเพียรไม่อยากเดินยังกรมก็พาไปเดินไม่อยากนั่งสมาธิก็จับนั่งฝืนมั่งถ้านอนมากแล้วไปฝืนลุกขึ้นมั่งอย่าไปเชื่อกิเลสกิเลสก็ชอบมาหลอกที่ตอนกำลังใจดีๆโอ้ต้องการเอามรรคผลนิพพานพอกำลังใจอ่อนก็ไปเรียนหนังสือดีกว่าพิจารณามรณานุสติทุกๆวันจะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ประมาทให้ปรารภความเพียรเพราะว่าวันเวลานั้นที่ล่วงเลยไปมันหมดมันสั้นไปเรื่อยๆไม่สามารถเรียกกลับคืนได้พิจารณาให้เสร็จความเพียรในการปรารภความเพียรทุกๆวันมันกิเลสมันไปก็ยังมันอยากชวนไปเรียนเสือสู้ได้ไหมมาฟังที่อาจารย์ที่มันเดี๋ยวเลิกประชุมบอกไปก็ตีหัวมันเลยตีหัวไล่ออกไปอยู่องค์เดียวอยู่แล้วไม่รู้ต้องปฏิบัติบายปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ทำสมาธิภาวนามากๆสติปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสการงานของพระคือการภาวนาทำให้มันต่อเนื่องทำให้มันสม่ำเสมอมรรคมันจะดำเนินไปได้สมตัวมันมีกำลังศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวเนี่ยสติปัญญาจะแก้กิเลสจะปล่อยวางกิเลสถอดจิตใจได้เพราะกำลังศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรครวมตัวถ้าตรงไหนภาวนาดีก็อยู่นานๆนะดีตรงไหนภาวนาก่อนสมาธิปัญญาก็อยู่นานๆตรงไหนอยู่แล้วสมาธิปัญญาไม่เจริญก็เปลี่ยนสถานที่คุณบอมมันเป็นไงบ้างไปเรื่อยๆอย่านิ่งนอนใจนะให้เรื่อยเร็วให้เร่งเร่งไว้เรื่อยๆมันต้องเร่งเร่งไว้ปฏิบัติมันต้องเร่งให้สม่ำเสมอทำความเพียรนั้นต้องสมาธิเกิดนั่นแหละสมาธิเกิดแล้วต้องทรงสมาธิได้จากนั่งสมาธิสงบเดินจงกรมให้สงบจากนั่งสมาธิสงบเดินจงกรมสงบยืนเดินนั่งอยู่ในอยู่บนทุกข์ไปสงบหมดให้ต่อเนื่องถ้าจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตทุกๆอิริยาบถตรงนั้นนะสติปัญญาสนุกต่อกรกับกิเลสเพราะว่าเป็นฝ่ายชนะมากกว่าแพ้สนุกที่ทำลายกิเลสที่ชนะที่ปล่อยวางก็เพลิดเพลินคือความพอดีของพระเราคือทำจนสมาธิเกิดนั่นแหละเพิ่งจะใช้ได้
เกิดสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ทรงสมาธิได้นั่นแหละจึงจะพอจะต่อรองต่อกรกับกิเลสได้ทรงไม่ได้อยู่ในบทยืนก็พิจารณากิเลสละกิเลสได้ทำอะไรก็พิจารณาถ้ากิเลสเกิดขึ้นพิจารณาละไปได้เลยไม่ต้องอยู่ตั้งท่าในบทนั่งสมาธิเด่นคมต้องละได้ตลอดเวลาเพราะสติปัญญาหมุนตัวมีความแยกกายของจิตกำหนดไปกำหนดพิจารณาความตายบ่อยคืนนี้ห้าทุ่มหกทุ่มตายแล้วทำความเพียรให้เต็มที่พิจารณาความตายให้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะกระตุ้นเตือนจิตใจให้ขยันทำความเพียรในตอนที่ทำบารมีเมื่อทำใจฐานนะครับมันเกิดสุขขึ้นในการทำบารมีนี้มาเห็นนิดเดียวมันใช่แล้วหรอที่ปีสุขไปเยอะเห็นแป๊บเดียวมันนิดเดียวมันใช่แล้วหรอก็มันจริงมันสงบแค่ไม่นานสงบชั่วคราวสงบไม่นานคณิกะสมาธิสงบนานก็เป็นอุปจารสมาธิสงบลึกละเอียดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวด้วยกำลังของสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิบางทีมันมีปิติแป๊บหนึ่งมีความสุขแป๊บหนึ่งเราต้องให้มีสติอยู่ปัจจุบันแม้มีอาการความสุขก็ไม่เที่ยงให้รู้อยู่มันเกิดมันก็ดับไปทำสมาธิบ่อยมันก็จะกำลังของความสงบก็ค่อยๆต่อเนื่องสติมันก็เป็นสมาธิในตัวนะกำหนดสติทำสมาธิภาวนามีปิติมีความสุขก็ให้รู้จักมันจะสงบแป๊บนึงก็ช่างก็อย่าไปอะไรวอนทำไปเรื่อยๆทำเหตุทำสติทำสมาธิไปเรื่อยๆทำเหตุดีเดียวผลปรากฏคือความสงบใจปรากฏขึ้นมาเองบางคนก็มีปิตินานบางคนมีความสุขนานสุขของสมาธินะบางทีมีอุเบกขาเกิดขึ้นวางเฉยจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นก็แล้วแต่กำลังนี่อินทรีย์บารมีมันจะแก่กล้าก็ต่อเมื่อทำให้มากเจริญให้มากมันก็จะชำนาญบางคนทำสมาธิจิตเกิดปิติบ่อยๆทำบ่อยๆปิติข้ามปิติไปสู่ความสุขทำสมาธิแป๊บปิติละปิติแป๊บเดียวก็สู่ความสุขนี่ทำสมาธิดีผ่านปิติไปสู่ความสุขผ่านปิติปล่อยไปสู่ความสุขจิตไปอยู่ตกติดอยู่ความสุขนะไม่ลงอุเบกขาทำให้มากเจริญให้มากทรงความสุขของจิตจิตมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของความสุขในระดับนั้นนี่ทำให้มากเจริญมากจิตจะตัดรู้ไปผ่านความสุขไปสู่อุเบกขาอินทรีย์เบียร์มีสมาธิเบียร์มีเต็มรอบมันแก่กล้าขึ้นมันจะตัดรู้เข้าผ่านปิติหวานความสุขเข้าสู่อุเบกขาจนจิตว่างทำนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะตัดรู้ไปสู่ความว่างมันชำนาญทำชำนาญแต่ว่ามันทรงได้นานนี่แล้วแต่กำลังมีสองอย่างที่บวกกันนิสัยเจตปัจจัยเก่าในการบำเพ็ญสมาธิบารมีเกื้อหนุนแล้วก็ปัจจัยใหม่คือทำสมาธิบารมีในปฏิบัติในชาติเพิ่มขึ้นสองอย่างนี้เกื้อหนุนกันถ้าสมาธิบารมีแต่ดีน้อยปฏิบัติต้องทำมากถ้าสมาธิบารมีแต่ดีมากปฏิบัติทำน้อยมันก็ทำให้จิตสงบได้ง่ายนี่เราก็ต้องบางทีสงบที่สุขความสุขแป๊บเดียวนั่นมันเป็นแค่ชั่วคราวครับก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจิตมันมีงานมันมากนะมีตอนนี้รู้สึกทำมากขึ้นทำไมอย่าไปอะไรวอนมันจะเกิดขึ้นมันเป็นอดีตมันเกิดผ่านไปแล้วอดีตที่ผ่านไปแล้วมีปิติเคยเกิดปิติมากมันหายไปแล้วช่างให้มีสติอยู่ปัจจุบันจะมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาก็แล้วแต่ถ้าไม่ทำให้กิเลสบรรเทาบางไปก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เป็นทางผ่านเป็นประสบการณ์ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ทำเหตุไปทำสติทำสมาธิอยู่กรรมฐานที่เราภาวนาจิตจะมีปิติก็ตามไม่มีก็ตามไม่ต้องสนใจจะมีความสุขก็ตามมีอุเบกขาก็ตามไม่ต้องสนใจ
ทำเห็นนะว่าเมื่อทำอะไรจริงๆนะครับมันได้ผลพอหลังหมดก็สังเกตดูให้ดีว่าจำวัดขนาดไหนเพิ่งจะพอดีสำหรับเราฉันพระฐานขนาดไหนจะพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิมันเกิดขึ้นต้องหาทางที่จะทำจิตให้สงบได้ง่ายให้ได้แล้วก็ต้องฉลาดในกระบวนการจิตแล้วทดสอบทดลองไปลองผิดลองถูกไปต้องสังเกตจิตเราว่าเราทำเหตุยังไงแต่ก่อนสมาธิเคยสงบพอเพิ่งมาทำให้ชำนาญเราจะรู้จักการวางจิตให้สงบผู้ที่เข้าสมาธิได้ง่ายเพราะเขาทำแล้วมีความชำนาญในการวางจิตให้สงบตุ๊กแกมันร้องก็ดับมันร้องมันไม่ร้องตลอดมันร้องหมดเสียงก็หยุดเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับแกเกิดแล้วก็ดับมีแค่นั้นเสียงก็อยู่ส่วนเสียงนะแต่เรามาประกอบเสียงไปร้องบ้างไม่ไปร้องบ้างเสียงที่เราชอบใจก็ไปร้องเสียงที่ไม่ชอบใจก็ไม่ไปร้องจิตเราเข้าไปยึดถือเนี่ยสภาวะร้องเกิดขึ้นก็ดับไปเสียงเกิดขึ้นก็ดับไปไม่เที่ยงหลวงพ่อชาว่าบางทีรำคาญเสียงเนี่ยเอาใจเราจิตเราไปกวนเสียงหรือเปล่าส่วนมากเราจะว่าเสียงมากวนใจเราเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วดับไปให้มีสติให้มีจิตเป็นหนึ่งอยู่ปัจจุบันอยู่ในป่าเนี่ยความเงียบสงัดของความสงบในกลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งก่อสร้างเงียบสงัดสงบเราทำใจให้สงบไปนั้นเดินเข้าไปที่กุฏิเราท่ามกลางความสงบก็ทำใจให้เป็นแบบนั้นให้ใจสงบนิ่งให้ใจว่างจากอารมณ์ถ้าเราอยู่คนเดียวที่กุฏิกลางคืนวันแรกแต่มีแต่ความเงียบสงบทำใจให้สงบไปนั้นมีอะไรไหมป้าเราถ้าไม่มีอะไรก็จะเลิกประชุม